สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์บทวิเคราะห์ที่ผมใช้เทรดคริปโตใน OKX OK แล้วมันทำให้ออเดอร์นี้ของผม บวกไปถึง1,700%ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับที่จริงต้องบอกก่อนว่าตอนผมปิดออเดอร์เนี่ยมันบวกไม่ถึง1ัน0นะครับมันบวกจริงๆเหลือแค่พัน0านะครับทุกคนเพราะว่าตอนผมปิดราคาตลาดมันร่วงลงมานั่นเองนะครับก็ได้มา1 5 0 0นะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าไม้นี้ผมมีบทวิเคราะห์ยังไงนะครับแน่ก่อนอื่นก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้เพื่อนๆกำลังมองหากระดานเทรดคริปโตที่มีคุณภาพดีะ โลกและแถมที่สำคัญมีเทดเดอร์เก่งๆระดับโลกใช้งานอยู่เยอะแยะมากมายด้วย ผมแนะนำเป็น OKX OK นี้เลยนะครับ OKX OK นี้นะครับเป็นกระดานเทรดคริปโตปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อันดับ4ของโลกนะครับเป็นกระดานเทรดคริปโตที่เรียกได้ว่าดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยนั่นเองดีที่สุดทั้งเรื่องระบบแล้วก็ดีที่สุดทั้งเรื่องการบริการด้วยนะครับเขาบริการได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ผมมีกลุ่มแชร์บทวิเคราะห์สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก OKX OK ผ่านลิงก์ผมแนบไวใ้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้จะมีผมแล้วก็ทีมของผมที่จะมาคอยแชร์ วิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีความรู้ในการเทรดคริปโตมาก่อนเลยก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้มารับบทวิเคราะห์ดีๆจากผมแล้วก็ทีมเพื่อไปปรับใช้ในการเทรดทากําไรของเพื่อนๆได้เลยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน OK x นี้แล้วก็อยากจะเข้ามารับบทวิเคราะห์ดีๆในกลุ่มของผมนี้ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับไปไปดูคลิปกันต่อครับผมโอเคครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ของผมนะครับ เป็นการเทรดโดยใช้ p r i c e p a t t e r n pattern นหนึ่งในการเทรดนะครับก็คือ p r i c e p a t t e r n ที่มีชื่อว่าตัว f l a g นั่นเองนะครับ pattern นี้นะครับเป็น Pat t ท r n ที่ใช้คำว่าอยู่คู่กับตลาดมานเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็เป็น Pat t ท r n ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ f l ก g นี้นะซึ่งผมเองนะครับก็เมื่อตอนก่อนหน้านู้นเปิดกราฟมานะครับเห็นว่ามันเข้าโครงสร้างของ Action Bullish f l a g อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะตรงนี้เนี่ยคือ นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงนี้เป็นอะทงนั่นเองนะครับเห็นไหมซึ่งโครงสร้างมันชัดเจนแล้วมันก็เป๊ะมากๆเลยนะครับว่านี่คือตัวบูล l ิชแฟก a ์นะอ่ะก็ตอนก่อนหน้านู้นนะครับพอมันเกิดตัวบูล l ิชแฟก a ์ตรงนี้ขึ้นผมก็ยังไม่เข้าเทรดอะไรนะครับทุกคนผมก็รอดูไปก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวบูล l ิชแฟก a ์จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงๆราคาหลังจากนั้นมันต้องพุ่งขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานราคาก็ พุ่งขึ้นจริงๆนะครับทุกคนพุ่งขึ้นมาแรงเลยนะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะมันน่าจะใช่ตัว b บ l ล s ิ f แซกแล้วล่ะนะครับเออมันพุ่งขึ้นมาได้นะครับคราวนี้ผมก็มาเช็คเงื่อนไขต่อนะครับว่าแล้วไอ้ที่ทั้งหมดที่พุ่งขึ้นมาเนี้ยเป็นลักษณะของ e x p o n e n t i a l m o v e หรือเปล่านะครับ Exponent i a l move คืออะไรนะครับ Exponential Move ก็คือการวิ่งที่มันจะทวีคูณความเร็วขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียก e อ p o ซ e n t i a l move นะครับซึ่งปกติแล้วมาตรฐานเลยนะครับเวลาการวิ่งหลุดออกจากตัว Pattern Fact นะครับไม่ว่าจะเป็น Bullish Fact หรือว่า b e r i s h Fact ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลักษณะ Exponential Move นะครับทุกคนก็ผมก็มาเช็คก่อนนะครับว่าแล้วทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็น Exponent i a l move หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับให้เราเปิดเส้น EMA ขึ้้นมาดดูไเลยนะครับ EMA คือ exponential moving average นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณหาการวิ่งว่าตรงไหนมันเป็นการวิ่งแบบ exponential move บ้างนั่นเองนะครับอ่าพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการวิ่งขึ้นมาในลักษณะของ exponential move หรือเปล่าก็แค่เปิดเส้น EMA ขึ้นมาดูนะครับซึ่งเส้นที่ผมเปิดขึ้นมาดูก็คือเส้น EMA 50กับเส้น EMA 200นะครับนีนะเส้นสีขาวคือ EMA 50แล้วก็เส้นสีส้มคือ EMA 200 ก็ผลปรากฏว่าเส้น EMA บอกว่าการวิ่งตรงนี้อยู่ในลักษณะของ exponential move นะครับทุกคนนี่นะครับสังเกตยังไงนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งของตัวเส้น EMA เห็นไหมว่ามันชี้ไปทางมุมซ้ายบนนะครับเห็นไหม นี่นะครับเวลากาฟวิ่งแบบ Ex p o n e n t i a l m o v มนะครับมันจะวิ่งทวบีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้เขาเรียกการวิ่งแบบ exponential m o ล e นะครับแลวทุกคนสังเกตดูนะครับมันจะเป็นเหมือนเซี่ยวพระจันทร์เห็นไหมมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่มันหันเข้า อาหารขึ้นข้างบนนะ่ะนะฮะอันนี้คือการวิ่งในลักษณะของ exponential move นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการวิ่งของฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าเป็นฝั่งขาลงก็จะสลับกันนะครับทุกคนมันก็จะเห็นไหมมันก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนกันเป็นรูปเซี่ยวพระจันทร์เหมือนกันแต่ว่ามันจะคว่ำลงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ exponential move อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ย มันชี้ขึ้นไปทางมุมซ้ายบนครับก็คือมันมันหงายขึ้นอนะ่ะมันเป็นเสี่ยวพระจันทร์ที่มันหงายขึ้นนั่นเองนะครับก็คอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเนี่ย EMA ทั้ง2เส้นเป็น exponential เหมือนกันทั้ง2เส้นเลยนะครับก็แปลว่า การวิ่งของ g a ฟใน action นี้เป็น exponential move แน่นอนนั่นเองนะครับอ่านี่นะตรงนี้เพราะฉะนั้นพอผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็น bullish fact จริงๆนะครับ action เนี้ยเป็น bullish fact จริงๆนะครับซึ่งพอผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็ทำการเปิด o r อร์เลยนะครับทุกคนนี่นะพอ g a ฟวิ่งมาได้ถึงประมาณช่วงนี้ผมก็เปิด order เลยนะครับผมเปิดโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับทุกคนไม้นี้นะคือถามว่าทำไมไม่คาดหวังนะครับคือไม้นี้ผม ใช้เงินลงทุนไปแค่17ดอลลาร์เองนะครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับบายดีด้คือถ้ามันขาดทุนหรือว่ามันโดน SL ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือไม่ได้คาดหวังกับไมาในนี้นั่นเองนะครับคือถ้ามันบวกก็บวกถ้ามันไม,ไม่บวกก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นคือในความคิดของผมตอนนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันดันบวกนะฮะทุกคนอะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแล้วผม SL ตรงไหนนะครับ นี่นะครับผมก็เข้าเทรดตรงนี้นะแล้วก็ตั้ง SL อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนผมตั้ง SL ให้มันติดกับเส้น EMA พอดีเลยนะครับตอนนั้นนะตอนที่ผมตั้ง SL ตอนนั้นเนี่ยผมตั้งให้มันติดกับเส้น EMA พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ระยะ SL อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนที่ผมตั้งนะแล้วก็ปรับเลเวลเลทให้มันมากพอที่ถ้ากราฟมาชนตรงนี้ผมจะขาดทุนมากสุดแค่17เหรียญ20เหรียญประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลเวลเลทที่ได้ใช้ไปนะครับก็คือเลเวลเลทคูณเต็มร้อยเลยนะครับทุกคนสุดท้ายพอปรับไปแล้วปุ๊อ ออเดอร์ตั้ง SL เรียบร้อยนะครับผมก็เปิดออเดอร์ทิ้งไว้แล้วก็ผมก็ทิ้งไว้ยาวเลยครับก็คือไม่ได้คาดหวังนั่นเองนะครับไม้นี้นะชนสต็อปลอสก็ไม่เป็นไรแต่กับการถ้ามันพุ่งปกติแล้วถ้าลักษณะการวิ่งของาราฟเป็น e x p o n e n t i a l แบบนี้นะครับเวลามันพุ่งส่วนใหญ่มันจะพุ่งไปไกลนั่นเองนะครับทุกคนนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นถึงความคุ้มค่านะครับก็คือถ้ามันดันพุ่งไปไกลขึ้นมาก็คุ้มนะครับสำหรับผมผมก็คือก็คุ้มนะครับแต่กับการถ้าส ก็โดนแค่สิบเจ็ดเหรียญไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเทดหาคืนใหม่ได้มันไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะอะไรมากนะครับอ่ะก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปนู่นเลยนะครับบวกไปทั้งหมดหนึ่งพันนี่นะครับทีได้คืหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือบทวิเคราะห์อของผมในไม้นี้นะครับทุกคนสรุปสั้นๆเลยก็คือ ผมเปิดกกาฟขึ้นมาผมเห็นว่าแอคชั่นตรงนี้เป็นคล้ายๆกับตัว bullish flag แต่ว่ายังไม่เชื่อนะครับผมรอไปก่อนจนกว่าจะเกิดแอคชั่น Action ว่าเออกราฟ หลุดออกจาก b u l l i t f a แล้วพุ่งขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายเขาก็พุ่งขึ้นมาจริงๆผมก็เลยมาเช็คต่อว่าแล้วเป็นลักษณะการพุ่งขึ้นมาแบบ exponential move ไหมซึ่งสรุปเขาก็ขึ้นมาแบบเป็น exponential move จริงๆนะครับก็คอนเฟิร์มได้ว่านี่คือตัว bullish f a จริงๆนะครับเสร็จแล้วผมก็เลยหาจังหวะเข้าก็ได้เข้าเทรดไปเป็นตรงนี้นะครับส่วน stop loss ผมก็ตั้งไปที่ตรงเส้น EMA พอดีเลยเป็น EMA 50นะครับผมก็ตั้งเปตรงเส้น EMA พอดีเป๊ะเลย แล้วสุดท้ายก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับไม้นี้ผมก็จบกำไรมาได้1,500%นนั่นเองนะครับซึ่งพีคสุดก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพีคไป1,700%เเลยนะครับนั่นคือพีคที่สุดแล้วของออเดอร์นี้นะครับทุกคนโอ้ สุดยอดมากๆนะครับอ่าซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นผลงานการเทรดของผมในออเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูโปรไฟล์การเทรดของผมใน OKX OK ได้นะครับตอนนี้ผมเปิดให้ทุกคนมาก๊อปปี้เทรดผมบน OKX OK ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะก็เป็นออเดอร์ของวันที่8เดือน2นะครับทุกคนก็อันนี้วันที่จะอยู่ตรงกลางนะครับ มันเป็นวันที่แบบคิดถ้สกราชเนาะวันที่มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เดือนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปีอยู่ข้างหลังนะครับอ่ะทุกคนก็สามารถเข้ามาดูผลงานของผมตรงนี้กันได้นะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมให้เพื่อนๆดูไปนะครับกำไรที่ผมได้ในไม้เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ปิดมาแล้วนี่นะครับก็ได้ไปที่280 แเหรียญเลยนั่นเองนะครับโหคิดเป็นงินไทยคือประมาณ7 8็ดแปดพเลยนะครับทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับการลงทุนแค่หลักร้อยบาทเองนะครับยังไม่ถึง1 0 0 0ันเลยนะสิเหรียญน,นะทุกคนแต่ว่าได้กําไรกลับมาโอ้โหเกือบหมื่นเลยนะครับโหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับหมายดีนะแล้วก็ผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าผลงานที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งได้เห็นกันไปเมื่อกี้นะครับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกําไรที่ผมทําได้1000เหรียญ แรกของผมนั่นเองนะครับปบุ๊บเลยฮะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง1000เหรียญแรกใน OKX OK นี้แล้วนั่นเองนะครับ่าก<อ>็นี่นครับผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่เดือน8ปีที่แล้วนะครับทุกคนก็เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยด้วยทุนประมาณ2,000เหรียญน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เทรดไปเทรดมาเห็นว่าทุนมันน้อยไปก็เติมเพิ่มนะครับก็เติมมาเป็น4,000ันเหรียญแล้วหลังจากนั้นก็เทรดมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยผอโตขึ้นมาเป็น5,000เหรียญแล้วหรือก็คือผมทากาไรไมาได้ที่ 1,000พเหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการเดินทางที่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดคริปโตนี้นะครับมันไม่ได้เป็นโลกที่มีแค่ทุนแล้วจะทํากําไรได้นะครับเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจด้วยนะครับถึงจะทํากําไรได้นะผมภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ตัวเองตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาจนสุดท้ายก็ ทำกำไรมันจะถึงตรงนี้ได้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นทั้งแชร์บทวิเคราะห์ที่ผมใช้เทรดไปในออเดอร์นี้แล้วก็ทั้งแชร์ผลงานการเทรดคริปโตของผมด้วยนะครับผมหวังว่าผลงานของผมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดกันได้นะครับโลกของการเทรดคริปโตมันยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาสุดท้ายผลลัพธ์ที่ดีก็เกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันนะครับ นั่นนี้เลยเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดน,นะครับ